วัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss Sid and Na A Happy Lady ค่ะวันนี้สดชื่นกันนะคะดอกไม้สวยๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เชียงใหม่ค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาสู่เทศกาลแห่งความสุขด้วยกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ปีใหม่นะคะก็จะมีการจัดร้านจัดออกร้านต่างๆก็จะเป็นสไตล์คริสต์มาสอยู่แล้วก็ปีใหม่ค่ะเราก็เดินหาของขวัญของฝากนะคะแล้วก็ซื้อของขวัญให้กับตัวเราเองค่ะเป็นการเพิ่มพลังให้กับชีวิตค่ะการเริ่มต้นปีใหม่นะคะในวันส่งท้ายปีเก่าหลับวันนี้แอนกับสามีก็พากันมาทานอาหารแล้วก็มาทำธุระที่นี่ค่ะเอากางเกงมาเปลี่ยนแล้วก็พากันไปช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะว่าที่เชียงใหม่เรามีอะไรบ้างค่ะอันนี้บรรยากาศเดินในเมืองนะคะอันนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลที่เชียงใหม่ค่ะห้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อนๆเดินชมแอนนะคะว่าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เชียงใหม่จะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆชมไปด้วยกันค่ะI like the feels. สวยนะคะเพื่อนๆราคาไม่แพงด้วยค่ะอยู่ที่490ผมว่าคือเมื่อวานเราก็มาเอาไปแล้วค่ะแล้ววันนี้เราเอาเพิ่มค่ะตอนนี้มาซื้อเพิ่มได้ตัวนี้ได้ตัวนี้นะคะเราได้ตัวนี้ได้ตัวนี้กับได้สีม่วงเราได้2ตัวสองตัวว้าวรีไวล์ลดราคาทั้งร้านเลยค่ะเซลล์ทั้งร้านเลย 70% เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆใครสนใจก็แวะมาดูนะคะเผื่อจะได้สักตัว2ตัวกันค่ะด้วยท้องค่ะเพื่อนๆถึงเวลาต้องแวะรับประทานอาหารแล้วนะคะมาค่ะมาทานอาหารกลางวันด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะLooks delicious. I love this restaurant.
ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของครอบครัวเรานะคะเพื่อนๆเราสองคนตายายก็มาทานอาหารกันค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งกันแล้วก็มาทานอาหารญี่ปุ่นที่ยายเดียวอีกพิเศษนี่ยายเดียวอีกนะคะวันนี้ไม่ได้สั่งเดียวอีกพิเศษค่ะแซลมอนค่ะเพื่อนๆมีความสุขด้วยกันนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะอุดมสมบูรณ์มีความสุขทุกครอบครัวนะคะการแห่งความสุขไปที่ไหนก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวแล้วทุกคนออกมายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงวันใกล้ๆวันสิ้นปีนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ใครๆก็พากันออกมาพักผ่อนมาช้อปปิ้งมาซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักการตกแต่งของที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลสวยงามมากเลยค่ะมีไฟคริสต์มาสสูงขึ้นมาจนสูงมากเลยค่ะเพื่อนเกือบถึงชั้นบนเลยนะคะการตกแต่งอลังการมากเลยค่ะเพื่อนๆทำให้เรามาแล้วเราก็ตื่นตาตื่นใจมีความสุขไปกับเทศกาลแห่งความสุขนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันนะคะดูคลิปดีๆของแอนไปให้เพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะไม่อยากรถติดหรือเจอคนเยอะๆนะคะก็พักผ่อนอยู่บ้านชมคลิปแอนไปนะคะถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันกับแอนนะคะเพื่อนๆดูไฟแสงสีระยิบระยับค่ะเพลิดเพลินไปค่ะที่นี่เป็นเทศกาลแห่งความสุขค่ะไปไหนก็มีแต่ไฟกระพริบกระพริบอย่างเดินเที่ยวเดินพักผ่อนเดินชมเสื้อผ้าชมของไปนะคะเพื่อนๆร้านนี้น่ารักจังเลยค่ะสีชมพูร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับสาวสำหรับสาวน้อยจริงๆเลยนะคะสำหรับลูกสาววัยรุ่นเลยค่ะแอนเดินเข้าไปชมน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆสีเขาว่านหวานค่ะไปจับตัวไหนก็เป็นตัวน่ารักราคาก็ไม่แพงนะคะตัวละ300บาทเพื่อนๆแวะมาชมดูนะคะน่ารักดีเอ็นว่าร้านนี้เหมาะสำหรับซื้อให้ลูกสาววัยรุ่นค่ะหรือคุณแม่คนไหนยังเป็นวัยหวานก็ยังใส่ได้ค่ะสีเขาน่ารักสีเขาหวานมากเลยค่ะสีลูกกวาดลูกกวาดร้านนี้ผู้หญิงจริงนะคะค่ะเดินชมไปเพลินๆค่ะให้มีความสุขห้างนี้เดินยังไงก็ไม่หมดนะคะวันนี้เอ็นเดินรอบที่2นะคะเมื่อวานนี้ก็มาแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งเอากางเกงมาเปลี่ยนค่ะที่ H&M เขาลดราคากันแล้วก็เมื่อวานซื้อไปของคุณสามีฉันแล้วเอามาเปลี่ยนค่ะแต่ละมุมน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นคริสต์มาสคือตื่นตาตื่นใจมีความสุขค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมที่เล่นเกมค่ะสำหรับเด็กๆเด็กวัยรุ่นเขามาเล่นเกมกันเดินไปก็แบบไม่ทั่วค่ะเราก็ไปแค่ที่เราจะไปตรงไหนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็มาที่นี่ค่ะแต่ว่าก็ระวังนิดนึงนะคะก็ระวังโควิดด้วยค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันเว้นระยะกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เองก็ไปร้านไดโซอีกค่ะไปร้านที่ของญี่ปุ่นเพราะว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นกันนานแล้วคิดถึงญี่ปุ่นกันค่ะให้หายคิดถึงก็มาช้อปปิ้งที่ไดโซก่อนดูนั่นดูนี่กี่เยนกี่ร้อยเยนกี่ร้อยเยนมีความสุขเหมือนญี่ปุ่นบ้างค่ะเพื่อนๆน่ารักดีค่ะเอ็นชอบร้านไดโซก็มาเซ็นทรัลเฟสก็คิดว่าตัวเองไปเดินอยู่ที่ไดโซที่เจแปนค่ะเพื่อนๆก็มีความสุขไปค่ะในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะของก็ไม่ค่อยแพงค่ะก็มีราคาก็สมราคาค่ะบางอย่างก็60บาทบางอย่างก็30บาทแต่2ชิ้น30บาทแล้วก็แต่ละอย่างที่มีราคาเกินเขาจะติดป้ายราคาไว้ค่ะ120หรืออะไรอย่างเงี้ยราคาเนี้ยจะติดราคาไว้เพื่อนๆก็ดูราคาด้วยนะคะของเยอะมากเลยค่ะเห็นแล้วก็ล่าลานตาไปหมดแอนเดินไม่ทั่วค่ะแค่เดินถ่ายให้เพื่อนๆชมดูค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าคุณสามีนั่งรออยู่หน้าร้านไม่อยากให้เขารอนานค่ะเราก็ได้เดินดูเองก็เดินเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะคะแลนก็ได้ของมา 2-3 ชิ้นเองค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงเลยค่ะเพื่อได้เลือกของเลือกนั่นนี่สีหวานๆ น่ารักมากเลยค่ะแอนชอบห้างไดแอนชอบห้างไดโซร้านไดโซเนี่ยค่ะแอนชอบมากเลยเป็นอีกร้านหนึ่งที่แอนถ้ามาเซ็นทรัลเฟสแอนต้องมาร้านนี้นะคะ
ร้านนี้ของใช้ของสารพัดอย่างเยอะค่ะอันนี้ก็ผ้าขนหนูค่ะผืนละ60บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นแว่นตานะคะแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดก็จะมีพวกถุงพวกอะไรต่างๆค่ะของใช้สามสารพัดอย่างแอนมาสะดุดตาที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าพวกถุงผ้าถุงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แอนสะดุดตาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสีนาวีบูเลยค่ะแอนชอบมากและแอนก็เพื่อนๆคิดดูเพื่อนๆถ่ายด้วยค่ะว่าแอนเอาไปด้วยหรือเปล่าแอนจะไม่ได้เอาไปค่ะกลับเดินมาเอาอีกทีค่ะแอนชอบกระเป๋าใบนี้เพราะว่าเวลาไปถ่ายคลิปไปทำอะไรเงี้ยแอนไม่ต้องหอบของไปเยอะแอนใช้กระเป๋าหนังแล้วมันหนักมากค่ะอันนี้จะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะพวกเครื่องสำอางมัดอาเชโดบัชออนเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงค่ะอุปกรณ์เครื่องสำอางอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกที่อยู่ชั้นล่างเลยค่ะก่อนที่จะถึงหน้าท็อปค่ะจะเป็นชั้นจีค่ะจะมีพวกอาหารพวกตลาดก็เป็นเหมือนตลาดเหมือนอาหารต่างๆแล้วก็ฟู้ดคอร์ทค่ะน่าทานมากเลยค่ะแต่ละอย่างก็เดินถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆใครหิวอะไรยังไงนะคะอันนี้มะม่วงเบาน่าทานมากเลยค่ะแอนไม่กล้าทานมันกลัวจะเข็ดฟันแต่ว่าน่าทานมากถ้าเป็นสาวน้อยๆคงจะชอบทานเนี่ยก็มีหลายๆอย่างค่ะเพื่อนการตกแต่งร้านที่ห้างเซ็นทรัลสวยมากค่ะบรรยากาศเขาแบบจัดแบบเมืองๆดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมาเชียงใหม่ไม่ต้องกลัวอดนะคะอาหารการกินเราอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็สินค้าเรามีมาจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปเดินดูในท็อปกันนะคะแล้วเพื่อนจะรู้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สั่งมาจากทั่วโลกเมื่อคนอยู่ที่ไหนอาหารก็ต้องมาที่นั่นค่ะเรามีทั้งที่ผลิตเองในประเทศไทยของเราที่เชียงใหม่ของเราแล้วเราก็มีสั่งนำเข้าค่ะที่ท็อปเขาจะอาหารเขาจะสดเขาจะน่าทานอาหารผลไม้อาหารต่างๆให้มีคุณภาพค่ะคุณสามเองก็ชอบมาเดินที่ท็อปด้วยค่ะเพื่อนๆดูนะคะกระเช้าน่าทานจังเลยน่าเป็นนี่ค่ะผลไม้แอปเปิ้ลสีสวยมากเลยค่ะคือเดินดูแล้วอะค่ะอาหารการกินเองอยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเชียงใหม่เราก็น่าอยู่ค่ะอาหารการกินโดนของเพื่อนๆมีหลายราคาค่ะเพื่อนๆมาไม่ต้องกลัวอดนะคะเชียงใหม่เรามีหลายประเภทค่ะอาหารมีหลากหลายค่ะถ้าเพื่อนๆทานอาหารเมืองไม่ได้ก็มีอาหารต่างชาติร้านอาหารดังๆที่นี่เยอะค่ะอาหารการกินของเราสะดวกสบายค่ะมีลูกค้าเคยถามแอนว่าอาหารการกินเป็นยังไงแอนก็เลยมาถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยค่ะเพื่อนๆที่บางคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาคิดไม่ออกค่ะว่าเอ็มมีอะไรตรงนั้นตรงนี้จะมีไหมถ้าจะมาอยู่เชียงใหม่แล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าแอนมีเพื่อนๆมีลูกค้ามีแฟนๆอยู่รอบโลกค่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะเผื่อว่าใช้ในการประกอบการตัดสินใจถ้าย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่เรามีหลายห้างค่ะเฉพาะห้างท็อปห้างริมปิงอาหารการกินดูคุณสามีเอลิค่าแฮปปี้มากเลยค่ะดูคุณกิโนค่ะอยู่เชียงใหม่มา15ปีแล้วค่ะก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างชาติที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยากจะกลับมาอยู่ประเทศไทยย้ายไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่กรุงเทพอยากย้ายไปเชียงใหม่ให้พิจารณาดูค่ะว่าเชียงใหม่เราไม่ธรรมดาค่ะอาหารการกินเราอุดมสมบูรณ์เรามีครบทุกอย่างค่ะที่เมืองใหญ่ๆในโลกนี้มีเชียงใหม่มีทั้งนั้นค่ะThank you.
ี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาค่ะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนนะคะเจริญในศีลในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นนะคะและแอนขอลาเลยนะคะคลิปนี้ขอปิดที่ตรงนี้เลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ